ก็ได้เวลาของการฟังธรรมอีกช่วงหนึ่งหรือวันหนึ่งก็จริงๆก็บอกแล้วว่าเราใช้ไปทีละวันทีละวันทีละวันถ้าวันนี้เรามีความสุขเราก็กำไรชีวิตแต่ถ้าเรามีความทุกข์วันนี้เราก็ขาดทุนชีวิตไปวันต่อมากำลังเน้นว่าชีวิตไม่ใช่คือวัตถุถ้าเข้าใจจริงๆแล้วเราจะไม่ทุกข์มากเกินกับโลกที่ไม่เที่ยงนี้นะมันมีเวลาของมันว่าเราจะวางเมื่อไหร่มันมีเวลาของมันเพราะหลายๆครั้งที่อาตมาถ้าถามอาตมาต้องการอะไรจริงๆก็เคยบอกหลายครั้งว่าเราต้องการคำว่าอิสระคืออยู่แบบเรียบง่ายอิสระไม่พลุกพล่านไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับโลกใบนี้มากเกินถ้าเราคิดว่านี่คือตอนสุดท้ายหรือตอนอวสานของชีวิตแล้วนะเราก็จะอยู่กับธรรมะที่ลงตัวที่อยู่ในใจเราและกับดูแลธาตุขันธ์ไปในที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายชีวิตก็จบลงว่าเราจะต้องละสังขารธาตุขันธ์อันนี้ถ้าพูดถึงตอนอวสานหรือว่าตอนสุดท้ายแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นที่พึงประสงค์ไม่ได้ต้องการความวุ่นวายหรือความมักมากอยู่กับสิ่งไหนหรือความติดยึดอยู่กับสิ่งใดหรือความไปเพลิดเพลินอยู่กับแสงสีเสียงรูปรสกลิ่นคงไม่ใช่แล้วคงไม่ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องให้เข้าใจว่าคำว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คือต้องสุดท้ายแต่ว่าก่อนจะถึงสุดท้ายนะคนเรามันก็ต้องมีประโยชน์ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีประโยชน์สูงสุดในโลกใบนี้นั่นเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนมากว่าผู้ที่เป็นนักบวชหรือผู้ที่ศึกษาธรรมไม่ใช่อยู่อย่างไร้ค่าหรือทำตัวอย่างไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้ธรรมะก็ว่าคุณยังไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงสิ่งที่คุณกำลังทำมันต้องมีค่าด้วยและสิ่งที่คุณกำลังแสวงหามันต้องมีประโยชน์ด้วยและสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เราเป็นอย่างมีความหวังชีวิตตมาบอกแล้วตมามีความหวังเยอะมากแต่ไม่ใช่ความทะยานอยากมันจะมีคำที่ฉีกออกไปจากโลกแห่งความหลงแต่เราอยู่ในโลกแห่งปัญญาไม่ใช่ของสมมุติด้วยแต่เราอยู่กับสมมุติแต่เราอยู่ในโลกแห่งวิมุตติใจก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของปลอมใจนี่
มันเป็นสัจธรรมคือความจริงแต่ความจริงมีนัยยะโลกใบนี้เราอยู่กับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความผันผวนความไม่แน่นอนนี่ไงนี่ไงที่บอกเราต้องมีปัญญาเพราะเราจะต้องเจอสิ่งนี้แล้วยังไงคุณจะไม่ตกใจกับมันคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ชีวิตนี้ถ้าเราเข้าใจมันเป็นมหาภาพใหญ่ๆนะไม่ใช่แค่จุดหนึ่งที่เราบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันอยู่ไม่ได้ไม่มีเธอฉันต้องตายเลิกคิดคำนี้ได้แล้วมันอาจจะพูดในช่วงหนึ่งได้แต่ว่าของจริงๆมันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายตมาก็อยู่คนเดียวแต่มีผู้คนห้อมล้อมเต็มไปหมดทำไมใช้คำที่มันย้อนแย้งกันอยู่คนเดียวแต่คนห้อมล้อมเต็มไปหมดเออใช่มันมีนัยยะสุดท้ายเราอยู่คนเดียวสุดท้ายฟังให้เป็นมันมีนัยยะอยู่สุดท้ายเราอยู่คนเดียววันหนึ่งเราก็ต้องเดินทางในเส้นทางที่เราได้ถากทางมันไว้ในเส้นทางที่เราได้ทำมันไว้ที่เรียกว่ากรรมนี่มันทางของเราโดยเฉพาะไงใครจะมาเดินแบบนี้ไม่ได้มันเป็นตำราคนละเล่มมันเป็นชีวิตคนละคนมันเป็นสิ่งที่เราได้ทำไว้คนละอย่างคนละแบบก็ถูกจำแนกกันไปจึงใช้คำว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวตามการกระทำนี่ไงกรรมังสัตเตวิพัชติยะทิทังคีนัปปเนตายะกรรมจำแนกสัตว์ดีเลวตามการกระทำทีนี้พอพูดถึงเรื่องการกระทำมันมีทั้งดีและก็ชั่วความคิดมีทั้งผิดและก็ถูกและคำพูดมีทั้งประโยชน์และก็ไม่มีประโยชน์บางครั้งก็เกิดเป็นโทษไม่ใช่แต่ไม่มีประโยชน์ยังเกิดคำว่าโทษจะพูดทำไมคุณจะอ้างอะไรและคุณพูดออกมาคำพูดฆ่าตัวเองการกระทำฆ่าตัวเองคุณทำทำไมความคิดฆ่าตัวเองคุณคิดทำไมใจคุณฆ่าตัวเองนี่มันคืออะไรอ่ะมันยิ่งกว่าไม่เอาไหนซะอีกจะมาไม่ต้องการเดินไปจุดนั้นแหละเราได้ขึ้นมาจากจุดนั้นเราได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วเราได้ใช้ชีวิตที่ได้คัดกรองเราเข้าใจมาแล้วเราเข้าใจมาแล้วเมื่อเข้าใจมาแล้วก็จงอยู่อย่างผู้มีปัญญาเพราะความเข้าใจนั่นคือจะก่อเกิดแห่งปัญญาจึงถามว่าคุณเข้าใจชีวิตได้ยังคุณเข้าใจคำพูดนี้ยังคุณเข้าใจความคิดนี้ไหมคุณเข้าใจสิ่งที่คุณทำไหม
ที่คุณเห็นอยู่คุณเข้าใจไหมที่คุณได้ยินอยู่คุณเข้าใจไหมหรือที่คุณเป็นอยู่คุณเข้าใจไหมหรือแม้แต่สิ่งที่คุณพูดอยู่คุณเข้าใจหรือยังนี่ไงเข้าใจถ้าเราใช้มาเข้าใจชีวิตเข้าใจลมหายใจเข้าใจการดำเนินเข้าใจการดำรงเข้าใจการแสวงหาเข้าใจการอยู่ร่วมเข้าใจโอ้สุดยอดเลยแต่เราจะมีคำว่าไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจแต่มาบอกไงว่าบางคนเริ่มต้นชีวิตดูเหมือนช้าไปกว่าคุณจะเข้าใจความจริงกว่าคุณจะมีสาระหรือกว่าคุณจะรู้บุญคุณพ่อแม่หรือกว่าคุณจะรู้ในโทษในสิ่งที่คุณเคยทำมันมาถึงใครไม่ลงโทษคุณวันนี้แต่คุณก็เจ็บปวดด้วยตัวคุณเองและอย่าคิดว่าคนเหล่านี้จะนอนหลับฝันดีคุณหลอกหัวใจแท้จริงไม่ได้ใครทำอะไรไม่ดีมารับรองแล้วเขานอนไม่ได้เป็นสุขน่ากลัวนะคำว่าคนนอนไม่หลับนอนแล้วฝันร้ายนอนแล้วตื่นมาสะดุ้งตื่นหรือเขาหลับแล้วเขาเกิดคำว่าความกลัวนี่มันมาทางมโนนะมโนกรรมมาทางจิตทางวิญญาณก็จะมาหลับแล้วก็แล้วตื่นแล้วก็แล้วเพราะเราเข้าใจมาแล้วเข้าใจใจเข้าใจเราเข้าใจชีวิตที่อยู่ร่วมกันธรรมะจึงบอกธรรมะไม่เอาเปรียบใครนิสัยธรรมะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครด้วยแล้วก็สปอร์ตด้วยไปไหนนี่จ่ายก่อนพวกเลยล่ะไม่เอาเปรียบใครไม่ชอบก็เป็นผลดีที่ติดตัวมาแล้วก็ไม่รังแกใครด้วยคนอ่อนแอกว่าไม่รังแกแล้วไม่ดูถูกคนนี่คือบุญที่ตมามีมันในสันดานเดิมมีในสันดานไม่ทำลายคนอ่อนแอกว่าไปข่มเหงก็ไม่เอาและใส่ร้ายคนไม่เป็นไม่มีอยู่ในสมองเขามาใส่ร้ายคนเพราะธรรมะว่าคนนี้ชั่วโดยสันดานถ้าคนใส่ร้ายคนเขาไม่ทำว่าเขาทำเราทำแล้วไปบอกว่าเขาทำอันนี้เลวมากไม่ดีมันเข้าใจแล้วไงพอมันเข้าใจแล้วจากนี้ที่เราเหลือชีวิตเราจะไปหาทุกข์โทษเวรภัยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องตัดคำว่าทุกข์โทษเวรภัย
ตัดออกเสียนี่คือการแสวงหากำไรชีวิตและการอยู่อย่างกำไรชีวิตจริงๆแสวงหาอย่างกำไรชีวิตอ่ะใครกำไรวัตถุก็เรื่องของเขาไปแต่ก็ต้องมากำไรชีวิตวันนี้ยังไม่ได้ทุกข์อะไรเลยเมื่อวานก็ยังไม่ทุกข์และก็ไม่ได้สร้างทุกข์ให้กับใครไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเจริญกุศลจิตไม่คิดอิจฉาใครไม่คิดอยากได้ใครมีอะไรกับตัวตนของตนเองก็มาจะบอกเราละจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราก็พ้นออกจากความเป็นตัวตนของตนเองได้เหตุผลมันง่ายแต่มันยากถ้าเราไม่ทำลายไอ้ความอยากในตัวเองถ้าเราบอกเราไม่พอเราสนองไม่จบหรอกแต่ถ้าตมาสะกดว่าเฮ้ยพอแล้วถ้าแค่ร่างกายมันไม่ใช้มากกว่านี้รับรองได้แต่อยู่มาหลายปีก็ชัดเจนถ้าแค่ร่างกายนะเรื่องไม่เยอะเรื่องไม่เยอะถ้าเยอะขึ้นมาหน่อยก็นี่แหละยามเจ็บป่วยไข้อะไรก็มันก็คือทำให้เราลำบากขึ้นแต่ต่อมารู้แล้วทุกข์โทษเวรภัยแต่มาไม่แสวงหาและไม่สร้างมันขึ้นมาด้วยทำไมอ่ะเข้าใจแล้วไงที่วิปัสสนาพูดมาทั้งชีวิตมันก็คือการละคำว่าทุกข์สิ่งที่มีโทษสิ่งที่ไปเป็นภัยมีภัยอะไรอยู่เราก็ไม่ต้องไปประมาทกับสิ่งนั้นอีกต่อไปสิ่งไม่ควรส่องเสพก็ไม่ต้องไปส่องเสพอีกแล้วและสิ่งที่จะไปก่อเวรสร้างกรรมเป็นอกุศลจิตมันไม่ไปทางนั้นแล้วเพราะมันเจริญอยู่ด้วยกุศลมันเหมือนเราเช็ดกระจกอยู่ทุกวันแล้วเราก็เฝ้าเช็ดถูเช็ดนั่งมองเห็นกระจกทุกวันใครผ่านมาเราก็เห็นแล้วเราก็เช็ดฝุ่นมีไม่มีแล้วเราเช็ด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 มันเห็นนะเมื่อเห็นในสิ่งที่เราเดิมเรายังเห็นตัวเองและสิ่งที่เราทำเราก็เห็นตัวเองสิ่งที่เราคิดก็เราก็รู้จักความคิดตรงนั้นมันชัดเจนมากตรงที่เราเห็นตัวเองเห็นความคิดเห็นคำพูดแต่มาใช้ไม่เห็นนะเห็นจิตของเราในจิตนั้นมันจึงใช้ว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าสัมปชัญโญหรือสัมปชัญญะมันเห็นจนถึงว่าเห็นอนาคตอนาคตเขาใช้ปัญญาเป็นผู้มองไม่ใช่ตามองไม่เห็นอนาคตหรอกปัญญาหรือท่านผู้รู้ที่ท่านสำเร็จท่านใช้ญาณอภิญญาไอ้นี่เรารู้แล้วฉะนั้นตอนนี้ต้องรักษาความสมดุลของชีวิตไว้ไม่หนาวเกินไม่ร้อนไปไม่อิ่มไปไม่หิวไป
เขาเรียกรักษาความสมดุลไม่เยอะไปไม่น้อยไปแล้วก็อยู่กับชีวิตแล้วให้เข้าใจสิ่งนั้นมันจะไม่ทำร้ายเราเพราะมันมีข้อควรระวังมีสติมีปัญญาจะจับจะต้องจะฉวยเรารู้ว่านี่มีพิษไหมมีอันตรายอะไรบ้างก่อนที่เราจะเสพในสิ่งนั้นเสพอย่างคนโง่ก็คือคำว่าไม่รู้หรือเสพอย่างผู้รู้คือผู้มีปัญญามันจะต่างกันเลยอย่างอาตมามานั่งเมาจะบอกไร้สาระไม่กินก็เมาอยู่แล้วตอนนี้บางคนเมาหมายความรักเมาทรัพย์สมบัติเมาพัสถานผ่านช่องแล้วแต่เยอะแยะที่จะเมาอยู่แล้วชีวิตเราแล้วต้องไปกินให้มันเมาเสพมันเมาอีกไม่เข้าท่าแล้วร่างกายนี้มันไม่ต้องการเลยมันไม่เห็นต้องการบุหรี่ชักมวนเลยเหล้าชักหยดมันก็ไม่ต้องการเออน้ำนี่ใช่แต่เหล้าไม่ใช่ยาเสพติดขนาดยาดีหมอยังให้เสพแค่6วัน7วันอาทิตย์2อาทิตย์และมีปริมาณแล้วก็ให้กินตามที่หมอบอกและต้องหยุดเมื่อถึงเวลาไม่งั้นหัวใจคุณไตคุณตับคุณมันหนักนะมันหนักของที่มันแปรปรวนเข้ามาในร่างกายเรามันคัดมันกรองเนาะนี่จริงๆมันสอนธรรมะเราอยู่แล้วนะแค่ทางกายภาพนะมันพยายามจะต่อสู้กับเชื้อโรคมันสร้างภูมิต้านทานพอสมควรไม่งั้นพวกเราตายไปแล้วอยู่ทุกวันนี้เชื้อโรคเยอะแยะมันพยายามต่อต้านพยายามสร้างภูมิของมันขึ้นมามีแต่บางอย่างที่อาจจะต้องร่างกายเราจะสู้มันไม่ได้ก็ว่ากันไปเหมือนกันชีวิตเราก็ต่อสู้อยู่ทุกอย่างจิตใจเราก็ต่อสู้สู้ทางใจก่อนแล้วก็มาสู้ทางกายถ้าใจไม่สู้กายมันจะสู้ไหมถามแค่นี้ถ้าใจมันไม่เป็นนักมวยมันจะขึ้นไปชกไหมคนจะได้เฮ้เชียร์กันไหมตีศอกเขาไม่อะใจมันสู้ก่อนใจมันเป็นนักมวยมันถึงฝึกใจเลยตุบตับตุบตับเจ็บเป็นไงกูก็สู้เอาไปตายก็ยอมเอาขึ้นไปที่งั้นก็รับให้คมแล้วกันเพราะมันแข่งทั้งนั้นพวกเราดูนี่ยันนึกว่ามันง่ายนะไม่โอ้โหเขาฝึกกันเขาแลกกันโอ้โหเราใจเขาเป็นนักมวยก่อนเขาสู้ไงแต่นักสู้ในชีวิตจริงมันไม่ใช่ต้องเป็นนักมวยทั้งหมดหรอกคนก็มาสู้ชีวิตคือมันไม่ยอมแพ้ต่อชะตานี่ไงเทพเทวดาเขาเล็งคนเหล่านี้ไอ้นี่ไม่ยอมแพ้ชะตาไว้เฮ้ยคนน่าช่วยมีแล้วไอ้อ่อนแอแล้วไม่ทำอะไรแล้วขอให้เขาช่วยก็บอกโอ้ยมึงยังไม่ช่วยมึงเลยเขาบอก
แล้วกูจะช่วยมึงยังไงมันไม่เข้าข่ายที่เขาจะช่วยเราได้อ่ะใช่ไหมเออลุกขึ้นมาก่อนเดินลุกล้มเซงไงเดี๋ยวนั่นค่อยว่ากันว่าเต็มที่แล้วเขาเห็นแล้วว่าเรานี้ไม่ธรรมดาแล้วอันนี้อะไรไม่สู้ชะตาแล้วทีนี้ยังไงต่อก็มีเหตุผลสองอย่างคืออยากตายกับอยู่ไปวันๆหนึ่งโถคุณไม่เข้าใจแล้วอยากตายหรืออยู่ไปวันๆถึงคุณไม่ทำชั่วแต่คุณก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนี่ไงแต่มาไม่ให้คะแนนเลยในฐานะว่าคุณเป็นมนุษย์คุณสามารถเลือกอะไรได้เยอะแต่คุณเลือกที่จะไม่เลือกอ่ะมีคำนี้ด้วยฉันมีสิทธิ์ในการออกเสียงใช้สิทธิ์แต่ฉันจะใช้สิทธิ์คือไม่ออกเสียงป่าถูกเอาตามสบายตามสบายถ้าเคี่ยวมันใช่แต่ตมาจะเลือกเพราะโอกาสมันมีให้เราเลือกสักกี่ครั้งชีวิตถามจริงเลือกเมียเลือกสามีเลือกงานเลือกบางครั้งมันไม่ได้ให้เลือกด้วยซ้ำไปหรือบางคนก็มีโอกาสก็จงไขว่คว้ามันไว้ถ้าวันนั้นเราเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีให้เจริญขึ้นคุณจะมาท้อมาถอยอะไรกตมานี้มันเข้าใจแล้วถ้าตมานอนเฉยๆไม่ทำอะไรนะมีสิทธิ์เป็นบ้านะถึงขั้นนี้นะบอกให้ฟังญาติโยมมีสิทธิ์เป็นบ้าเลยนะทำได้แต่มีจิตเป็นบ้าแต่มาไม่คนไร้ค่าก็ตีเท่ากับคนบ้าไปแล้วเรายังหายใจอยู่ทำอะไรได้ก็จงเลือกทำก่อนงั้นเว้นทุกโทษเวรภัยจากนี้ลุยอะไรก็ได้จริงๆตมาบอกความคิดตมาคิดอะไรได้เยอะแต่ทำได้เท่าไหร่ตอนนั้นแหละใช่ไหมเราเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอกคนเดียวแต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้ในคนเดียวนี่ไงแค่เริ่มต้นคำนี้ในเมื่อเราหยุดใครไม่ได้เราหยุดเราก่อนมันคือจุดเริ่มต้นแล้วไงเมื่อใครไม่เข้าใจเราเราเข้าใจตัวเองก่อนมันใช่อ่ะเมื่อไม่มีใครรักเราเรารักตัวเองก่อนเออมันใช่จริงๆนะต่อมาจึงเลือกให้กำลังใจตัวเองถึงมีวันนี้ไงโอ้ไม่งั้นมีแต่ปมด้อยไปทุกเรื่องเลย
ด้อยไปหมดเราผิดพลาดคือเราดูถูกตัวเองเราผิดพลาดเราคิดว่าเราเป็นคนสิ้นหวังไงไม่ใช่หรอกเราไม่จำเป็นต้องเก่งเท่าเขาเราไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีเหมือนเขาเราไม่จำเป็นต้องหุ่นดีแบบเขาเราไม่จำเป็นต้องแข็งแรงแบบเขาแบบที่เราเป็นเนี่ยนะมีดีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรดีคงไม่ได้เกิดเป็นคนมั้งแค่ใจสู้นี่ก็มันก็รอดแล้วล่ะใช่ไหมใจสู้สมองดีมีความคิดความอ่านสร้างสรรค์ล้วนเป็นรางวัลชีวิตทั้งวันนี้เราจะเป็นเด็กอยู่จริงว่าความสำเร็จมันยังไม่เห็นอีก10ปีล่ะ20ปีล่ะ30ปีคนจะมาเป็นนายกตอนอายุเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ตอนวัยรุ่นไม่ใช่แต่เราไปหมดความหวังแต่เป็นวัยรุ่นแล้วเอ้ยไม่ใช่อ่ะคนทำธุรกิจมาสำเร็จก็ตอนหนุ่ม50-60ไปแล้วใช่ไหมนี่ไงแต่มาเลยลองดูสักตั้งข้อแรกค้นหาตัวเองก่อนตำราชีวิตมันอ่านด้วยหัวใจมีหัวใจไหมมีหัวใจไหมถ้ามีหัวใจเจ็บเป็นใช่ไหมเสียใจเป็นใช่ไหมใช้ได้มีหัวใจเจ็บเป็นเสียใจเป็นร้องไห้เป็นไหมเอาร้องไห้เป็นใช้ได้ใช้ได้หัวเราะเอาหัวเราะเป็นใช้ได้มีสินบ้าได้นี่ใช้ได้ร้องเป็นหัวเราะเป็นทำไมบอกใช้ได้คุณยังรับรู้ความจริงในโลกนี้อยู่คุณยังเสียใจเป็นแสดงว่าคุณดีใจเป็นเสียใจเป็นถือว่าใช้ได้อยู่แต่ไอ้ที่ใช้ไม่ได้พอเป็นแล้วคุณไม่มีปัญญาคุณยึดอยู่กับมันคุณหลงอยู่กับมันคุณติดอยู่กับมันมันก็เลยพังไปหมดวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้แต่ชีวิตคือวันนี้ไปแปลเอาเองแล้วกันคนถ้ามันเข้าใจเนี่ยมันคิดได้โลกใบนี้ทั้งใบเลยแต่ถ้ามันไม่เข้าใจตัวมันเองโลกใบนี้ทั้งใบมืดเชื่อไหมว่าตมามีที่ไปเยอะแต่เหตุผลไปไม่ได้ก็ไม่ไปความอยากทำให้ตมาไปไม่ได้ความรู้สึกทำให้ตมาไปไม่ได้เพราะความจริงตรงนี้เรามีค่าไงก็แสดงว่าเราไม่ได้สนองตัวเองไม่ได้
ต้องการตัวเองแล้วกลับมีเหตุผลมากกว่าความเป็นตัวเรานี่คือปัญญาโถถ้าคิดสร้างให้กับตัวเองบ้านหลังเล็กๆกระต๊อบเล็กๆวัดเล็กๆศาลาเล็กๆห้องน้ำเล็กๆพอแล้วแต่มาอยู่มาหมดแล้วแต่พอเราไม่ได้คิดให้กับตัวเองเราคิดเพื่อส่วนรวมโอ้โหใหญ่เท่าไหร่ไม่พออ่ะไม่พอมันคิดอะไรได้ไกลกว้างเยอะมากเหมือนพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพุทธะนั่งคิดแบบโอ้โหแบบเป็นความคิดที่มันยิ่งใหญ่มากจึงไม่ได้คิดแค่คำว่าอรหันต์ธรรมดานะพุทธะอรหันตสัมมาสัมพุทธะยอดของอรหันต์ทั้งหมดคือพุทธเจ้าโอ้สุดยอดเลยนี่ไงมันเริ่มอิสระมากขึ้นพอเราพ้นจากเครื่องผูกของตัวเราเองเราหลงตัวเราเองอยู่ตั้งนานนมเราทุกข์อยู่กับความเป็นเราอยู่ตั้งนานทั้งที่เราบอกเราวิปัสสนาวิปัสสนาแต่มันยังไม่ใช่อ่ะที่ไม่ใช่ก็เพราะว่ากำหนดเท่าไหร่ก็ยังเป็นเราอยู่พิจารณาเท่าไหร่ธรรมะมันใช่แต่พอสักพักหนึ่งมันไม่ละไงมันไม่วางจิตมันเลยไม่วางแล้วมันก็ออกมาไม่ได้ด้วยออกจากความเป็นปุถุชนไม่ได้นะถ้าใครออกจากความเป็นปุถุชนคนนั้นก็ต้องกล้าที่จะสละตัวตนของตัวเองนี่ไงมีดคมแค่ไหนเชือดไม่เข้านะเนี่ยยิ่งกว่าหนังเหนียวอีกอะเชือดไม่เข้าโอ้ถ้ามีดเชือดเข้านี่หลุดเป็นแถวเลยล่ะไม่เชือดทั้งชาติก็ไม่เข้ายิ่งกว่าอยู่ยงคงกระพันซะอีกเห็นไหมคำว่าเห็นไหมตัวเราอะยังเป็นหนักอยู่นะเนี่ยยิ่งฟูมไฟตัวเรามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งฟ้องถึงบอกโอ้โหคุณนี่มีภพชาติจนทุกข์ขนาดนี้เลยนะหรือยิ่งคุณกำลังเพลิดเพลินเท่าไหร่โอ้โหคุณนี่ก็กำลังลุ่มหลงกับภพชาติมากเท่านั้นแต่มันได้รับอาการคนละแบบกันแต่สุดท้ายความเย็นถึงจุดหนึ่งมันจะเหน็บชาแล้วมันก็จะเจ็บทรมานด้วยคำว่าความเหน็บหนาวความเย็นความร้อนมันจะเริ่มต้นกระวนกระวายตอนแรกจนถึงสุดท้ายก็ไหม้เกรียมและทนไม่ไหวสุดท้ายทั้งสองอย่างก็มานั่งดูแล้วสุขที่ไม่พ้นทุกข์ชีวิตทุกข์ที่ยังมีสุขเจือปนเอาไงกับมันดีวะเนี่ยจะมาดูมาแล้วใช้ใจดูอยากได้ก็อยากต้องการก็ต้องการแยงแยงก็แยงแยงกลัวก็กลัวบางทีสุดท้าย
มันต้องเลือกเลือกคำว่าลังเลอะไรจะโลเลไปถึงไหนจะตัดใจได้หรือยังความรักความโกรธความเกลียดความชังมันก็อยู่ในใจเราหมดจะเก็บไว้ไหมทิ้งมันซะความสุขความทุกข์มันก็เกิดที่ใจจะยึดไหมหรือปล่อยมันไปน้อยใจเสียใจคับแค้นอึดอัดจะเป็นงี้ตลอดไหมสรุปว่าปฏิบัติธรรมต้องการธรรมะหรือต้องการสิ่งเหล่านี้กันแน่มาคุยให้มันชัดๆหน่อยมาเปิดอกคุยกันดีกว่าระหว่างธรรมะกับจิตเนี่ยเราปกป้องกิเลสอยู่ตลอดเลยและพอถึงเวลาก็บอกอยากละกิเลสมันไม่ตรงกับความจริงมันถึงไม่บรรลุไงโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าเราปกป้องมันอยู่เรายังให้มันอยู่กับเราเรายังมันเหมือนทั้งรักทั้งชังอ่ะทั้งขมทั้งหวานทั้งอยากทั้งกลัวมันรวมอยู่ในตัวมันหมดเลยทีนี้จะตัดหรือยังใจนี้โหก็ตัดใจรีบเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วนี่เอาถึงตายเลยนี่ตัดใจเข้าฉันมาเพื่อเอาบุญฉันไม่ได้มาละกิเลสอ้าวแล้วไปแล้วไปงั้นก็ทำบุญแล้วกันเอาบุญพอเจอจริงเขากลับบ้านฉันไม่ได้มาละกิเลสสักหน่อยฉันมาเอาบุญเอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณไม่ได้มาละกิเลสคุณมาสร้างบุญเอาคุณต้องการความสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์อยู่เนี่ยนะงั้นก็ยังไม่ได้เลื่อนขั้นไปไปยังจะเป็นขั้นบันไดอยู่ไปเออถ้าจะเลื่อนขั้นคุณยังคุณไม่ทำลายความสงสัยตัวคุณเลยคุณไม่ตัดแสดงว่าคุณฟังธรรมอยู่คุณเคารพธรรมแต่คุณไม่ยอมละกิเลสตัวตนคุณปกป้องมันน่ะนี่ไงพอมีอะไรขึ้นมาคุณก็ร่วมมือกับมันทำเหมือนอยู่เบื้องหลังพอเบื้องหน้าก็ทำใสๆพอเรื่องลับหลังปกป้องมันน่ะเดี๋ยวก็โตกูขึ้นละเดี๋ยวเนี่ยต่อให้บวชชีอยู่เนี่ยบางคนนี่บอกไม่ได้เตือนไม่ได้สอนไม่ได้ต้องเจ้าคุณสุนทรเท่านั้นเท่าองค์ญาณมึงบ่แมนเด้มึงบ่แมนเด้ญาณเด้อญาณบ่รู้จักกูบ่ว่ากูนี่ซ้ำใดนี่ไงเรายังปกป้องมันอยู่นะเราปกป้องมันนะปกป้องความเป็นตัวกูนะเราไม่ยอมทำ
ทำลายมันนะไอ้ตัวกูที่เป็นแบบมิจฉาอยู่นะกลัวจะว่างใช่ไหมล่ะกลัวทุกข์จะหมดเร็วใช่ไหมล่ะกลัวจะไม่มีอะไรมาเล่นใช่ไหมอ่ะติดของเล่นเนี่ยนี่ติดของเล่นติดสนุกติดความเพลิดเพลินติดยังติดอยู่เลยไม่ยอมละแค่โสดาบันเนี่ยนะแค่ละสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสเนี่ยนะยังห่วงมันยังรักษามันอยู่จนถึงนาทีนี้แต่พอลึกๆคือมาอยากนิพพานอีกแล้วเห็นดิานิพพานก็ตัดทีตัดไม่เข้าอีกแล้วไม่คมอีกแล้วโอ้ยลอยเผามึงหรือฝังให้มันเปื่อยจุ้ยสัก100 ปี1,000 ปีอย่าหวังเลยถ้า100 ปี1,000 ปีแล้วมันเปื่อยนะทำมาว่าไม่ต้องปฏิบัติก็ได้อีก100 ปีเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวมันก็เปื่อยไม่ที่มันเปื่อยคือธาตุสี่มันย่อยสลายไปตามกาลเวลาแต่จิตของเราไม่มีทางสลายมันได้เพราะมันยังมีภพของมันอยู่มันยังมีอุปาทานยังมีตัณหายังมีโลภโกรธหลงมันยังมีพื้นที่ที่มันจะไปสู่ภพต่อมันยังไม่ดับและจิตนี้ก็พร้อมที่จะเป็นมารได้ด้วยนี่ขนาดเราอยู่มนุษย์เราได้โอกาสเยอะมากแต่เรามาล้อเล่นใช่อีกมาเล่นกับวัตถุสิ่งของจะมาทำเป็นหุ่นยนต์ไปอีกใช้จิตมีแต่วัตถุเป็นความสำเร็จกับไม่ใช่เรื่องหัวใจใช่แล้วนี่ไงฉะนั้นทุกโทษเวรภัยเราจะฝ่าไปยังไงที่มันหมดไปจากดวงจิตเนี่ยวันนี้เรามีทุกข์ไหมเมื่อกี้เพิ่งหมดไปแม็กหนึ่งเนี่ยบางคนถ้าไม่ได้ด่ากันไม่ได้เถียงกันไม่ได้ใช้คำหยาบไม่ได้แช่งแล้ววันนี้รู้สึกกินไม่ได้รสชาติอะไรเลยถ้าไม่ได้กระทืบเท้าไม่ได้เอาตาขวางใส่ใครรู้สึกวันนี้มันขาดละไปอย่างทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ไปได้อยู่ไม่เป็นเย็นๆเนี่ยทำไมชอบแบบยั่วๆล่ะมันไม่ลงตัวใช่ไหมนี่ชีวิตเรื่องของเรื่องมันไม่ลงตัวไงมันถึงรู้สึกวุ่นวายก็มันจะว่าไงแล้วมันไม่ลงตัวนั่งก็ไม่ลงตัวยืนก็ไม่ลงตัวใส่เสื้อผ้าก็ไม่ลงตัวนอนก็ไม่ลงตัวแล้วยังไงอ่ะก็เลยถามจริงโรคจิตหรือเปล่าไม่ถึงขั้นผ้าหรอก
ประสาทหรือเปล่าไม่ได้พูดเล่นนะคนไปปรึกษาจิตแพทย์เยอะมากเขาก็ยังใช้ชีวิตมีการมีงานมีลูกมีเมียอยู่นี่แหละมีสามีมีภรรยาอยู่แต่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขามันใช่หรือเปล่าตอนนี้หรือทำไมเขาเป็นแบบนี้หรือทำไมเขาคิดแบบนี้หรือเขาห้ามตัวเองไม่ได้เขาเป็นอะไรเนี่ยแล้วบูนี้ทำไมฉันนอนไม่ค่อยหลับแล้วบูนี้ทำไมฉันหลับแล้วฉันฝันร้ายทุกคืนเอ้านี่เข้าภาวะไปทางจิตจริงๆนะเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ฉันเริ่มควบคุมจิตใจไม่ได้ฉันปกติไหมเนี่ยหมอก็บอกเขาก็มีวิธีเขาแหละเขาก็เช็คแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออก็อย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวมันจะเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอและทานน้ำวันละสี่แก้วและออกกำลังกายบ้างจริงๆมันต้องออกกำลังจิตไปเถอะหมอทุกหมอนะพอไปหาหมอจะมีคำว่าพักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายแล้วจะดีขึ้นใช้คำว่าอากาศกับอาหารอีกสองคำนี้พักผ่อนอากาศอาหารออกกำลังกายแต่ไม่สอนให้เขาออกกำลังจิตออกกำลังจิตก่อนจะนั่งเป็นบางคนถ้าสภาพนี้นั่งไม่ได้หรอกให้สวดมนต์ก่อนให้จิตอยู่กับการสวดมนต์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 ไปสักเดือน2เดือน3เดือนท่องไปสวดให้เขาเริ่มมีพลังอยู่กับตัวเองมากขึ้นความเป็นตัวของตัวเองอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นมีสติมากขึ้นระลึกอะไรได้มากขึ้นคนถ้าอยู่กับตัวเองยังมีสติมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะเริ่มรู้สึกตัวเองมากขึ้นความคิดความอ่านรู้สึกมันอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นมันไม่ล่องลอยมันไม่ใช่แบบจับต้นชนปลายเลยไม่ได้เนี่ยมันมีวิธีคือบอกฟังบางทีคุณก็ว่างคุณก็ฟังพระสวดมนต์บ้างคุณชอบฟะแบบไหนเทศแบบไหนหรือฟังต้องให้เขาดึงกลับมาหาตัวเองก่อนทำไงก็ได้คุณกลับมาหาตัวคุณเองคุณมาทำความเข้าใจกับตัวคุณคุณต้องรู้จักตัวคุณก่อนบางทีคุณคิดเยอะไปแล้วหรือบางทีคุณกำลังทิ้งสัญชาตญาณตัวเองไปแล้วคุณกลัวอะไรสัญชาตญาณคนมันต้องเอาตัวรอดไม่ใช่กลัวมันกลัวเพื่อเอาตัวรอดใช่แต่หลังจากนั้นคุณต้องไม่กลัวแล้วคุณต้องมีสัญชาตญาณส่วนใหญ่คนเหล่านั้นจะเริ่มทิ้งสัญชาตญาณคำนี้ไม่ใช่คำเล็กนะสัญชาตญาณ
การรับรู้การเอาตัวรอดการระวังตัวมันมีสัญชาตญาณในความคิดมันต้องมีในจิตใจมันมีในการเอาชีวิตรอดถ้าสัตว์ที่อยู่ในป่าไม่มีสัญชาตญาณมันคงไม่โตหรอกมันต้องเป็นเหยื่อตั้งแต่ยังเล็กๆเลยสัญชาตญาณคุณทิ้งความรู้สึกบางอย่างได้แต่คุณจะทิ้งความรู้สึกทุกอย่างไม่ได้มันมีข้อเว้นและมีข้อควรคุณทิ้งความรู้สึกทุกอย่างไม่ได้คุณต้องมีความรู้สึกบางคนเขาไม่อยากรับรู้ล่ะคุณยังไม่ตายคุณอย่าหลอกตัวเองคุณยังกินเผ็ดหวานเค็มมันยังมีรสชาติแยกให้เห็นอยู่แต่คุณจะบอกว่าคุณไม่สนกับรสชาติแล้วโลกนี้ยังมีสีเสียงอยู่คุณบอกคุณไม่สนในสีและเสียงสัญชาตญาณคุณเริ่มไม่ใช้มาแล้วนี่คือความผิดคุณกำลังไม่ยอมรับตัวเองและไม่ยอมรับสิ่งไหนด้วยเพราะคุณทิ้งสัญชาตญาณไม่ได้สมมติว่าพวกเราคนดีๆนั่งเนี่ยพอเขาโยนของมาปุ๊บโดยที่เราอาจจะไม่ได้ระวังพอเราหันมาเห็นปั๊บมันจะโดนหน้าเราต้องเอามือปัดป้องหรือคว้าไว้ก่อนนี่คือสัญชาตญาณแต่นี่เรานั่งมองแล้วเขาโยนมาแล้วมือไม้เราไม่ปัดไม่ป้องไม่รับแล้วก็ถูกหน้าเราเลือดออกมันคืออะไรอ่ะคุณยังไม่ตายไม่ใช่เหรอแต่คุณทำเหมือนคนตายแล้วคุณไม่มีสัญชาตญาณจบแล้วคุณจะไม่รู้คำว่าความรู้สึกอ่ะสุขทุกข์อ่ะถ้าคุณทิ้งมันได้ทั้งหมดมันน่าจะดีแต่คุณไม่ได้ทิ้งมันหมดรู้ไหมคุณก็ยังยึดอยู่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับตัวคุณที่คุณฝังตัวเองเอาไว้ข้างในนี่คือคนฝังตัวเองทำเหมือนว่าไร้ความรู้สึกแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าคุณไร้ความรู้สึกคุณจะไม่ทุกข์กับชีวิตแล้วคุณจะรับรู้อะไรได้มากกว่าคนธรรมดาแต่นี่คุณกำลังปิดสวิตช์ตัวเองไม่ได้เขาโยนไปใส่หน้าคุณถึงคุณไม่เอามือปัดป้องคุณก็ต้องหลบหน้าหลบซ้ายหลบขวาหรือคุณอาจย่อตัวหรือคุณต้องเอียงศีรษะไม่ใช่ให้สิ่งนั้นมากระแทกหน้าคุณคุณไม่ใช่สัญชาตญาณนี่ไงคุณทิ้งตรงนี้เท่ากับคุณปิดสวิตช์การรับรู้แต่คุณไม่ได้ปล่อยตัวเองที่เป็นอดีตมันฝังอยู่ในใจคุณและอยู่ในความมืดด้วยเสียดายนะทำไมคุณปล่อยชีวิตถึงแบบนี้ได้คุณมีทุกอย่างแต่ตอนนี้คุณไม่มีอะไรสักอย่าง
ณทิ้งสัญชาตญาณคุณนอนบ้านหลังใหญ่รถคันโตอาหารจานโตคุณได้ทำงานทั้งชีวิตครอบครัวคุณก็เลี้ยงคุณได้แต่คุณอยู่ไปทำไมเขาก็บอกตัวเองว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องตายเขาต้องฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปบางทีเขาไม่อยากจะอยู่รอวันหนึ่งว่าเขาอาจจะหมดที่บอกว่าสุดท้ายคุณอยู่กับตัวคุณแต่คนปิดสวิตช์ธรรมาบอกในที่สุดธรรมาจะไม่ขังตัวเองไว้ธรรมาจะเดินออกจากตัวเองธรรมาจะปลดปล่อยตัวเองถ้าชีวิตมันเป็นทุกข์ทำไมธรรมาต้องอยู่กับความทุกข์กับชีวิตอย่างนี้ตลอดไปมันไม่ใช่คำตอบของธรรมาตอนนี้ธรรมาจะบอกธรรมาไม่มีความเจ็บปวดข้างในนี่พูดจริงธรรมาไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยในใจธรรมาและระลึกไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะจิตธรรมามีพุทธะอยู่ข้างในนี่ไงมันไม่เจ็บปวดและไม่ต้องหาความเจ็บปวดด้วยและไม่ต้องไปยึดความเจ็บปวดด้วยเพราะมันไม่มีประโยชน์กับจิตที่รู้แล้วหรือแม้แต่ความยึดอยู่กับอดีตถ้ามันทำให้เราเสียเวลากับชีวิตกับเรื่องอดีตธรรมาจะไม่ยอมเสียเวลาในปัจจุบันเพื่ออดีตเพราะธรรมาอยู่กับปัจจุบันไปสู่อนาคตนี่ไงมันเข้าใจแล้วพอถึงจุดนี้แล้วมันธรรมาจะกำหนดว่าไม่เที่ยงเพื่ออะไรในเมื่อมันเป็นตัวรู้ของชีวิตไปแล้วมันคือประโยชน์ที่เราได้เข้าถึงในคำว่าอนิจจังหรือรู้ทุกขังแล้วเนี่ยแสดงว่าธรรมะของพุทธะไม่ใช่ความรู้ตลอดไปแต่มันเป็นความจริงที่ทำให้เราได้ประโยชน์อันสูงสุดแห่งสิ่งที่เราเคยรู้มาแต่ไม่ใช่ความรู้แล้วรู้มาแต่วันนี้มันไม่ใช่ความรู้มันคือปัญญาต่างกันนะใครก็อ่านได้อนิจจังทุกขังอนัตตาใครก็ท่องได้อริยสัจสี่ใครก็ท่องเป็นแต่ว่ามันมีอรรถรสหรือยังครับมันมีจิตวิญญาณไหมที่เราบอกอริยสัจสี่อันนี้จังทุกขังนัตตามันเข้าสู่สัจธรรมที่เราอยู่กับสิ่งนั้นไหมถ้าคุณอยู่กับสิ่งนั้นทำไมคุณต้องเจ็บปวดกับชีวิตที่มันผ่านไปแล้วหรือกับชีวิตที่ยังมาไม่ถึงจนคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเกินเหตุเกินเลยหรือปัจจุบันที่มันมีทุกข์แล้วคุณก็ฟูมฟายกับมันมากมายมันไม่ลงตัวใช่ไหม
บางอย่างมันไม่ใช่เกิดวันเดียวเรื่องนี้แต่มันถึงจุดหนึ่งแล้วมันถึงเกิดไงมันต้องถอยไปก่อนนั้นอีกที่จะเกิดสิ่งเนี้ยทำไมคุณปล่อยให้มันลุกลามมาถึงขนาดนี้จนถึงคำว่ามันแก้ไขไม่ได้แล้วไงมันพังไปหมดแล้วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วจริงๆก่อนนั้นมันเปลี่ยนได้แต่คุณไม่คิดจะเปลี่ยนมันไงคุณเลือกมันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแล้วพอถึงจุดหนึ่งถึงคุณฆ่าโดดตายคุณก็เปลี่ยนมันไม่ได้หรอกแล้วคุณจะต้องทุกข์หนักไปอีกเพราะเป็นคุณยังรับความทุกข์ขนาดนี้ยังไม่ไหวแล้วหลังความตายคุณว่าคุณจะรับนรกไหวหรือไม่มีทางฉะนั้นวิปัสสนาจะช่วยเหลือจิตวิญญาณทั้งหมดก่อนจะตายควรรู้ก่อนถ้าไม่รู้มาหาท่านผู้รู้ไอ้ที่เราอวดรู้ยังไม่หมดทุกข์เนี่ยรับรองได้นรกทั้งนั้นอ่ะมันต้องฝึกกันพอสมควรตำราเล่มอื่นเราอ่านแล้วเราสามารถทำได้เลยก็ได้แต่ในเรื่องของธรรมะแม้คุณจะรู้จะท่องได้จำได้ในพระไตรปิฎกในพระอภิธรรมใช่ว่าคุณจะบรรลุธรรมถ้าตัวคุณยังเป็นตัวคุณอยู่คุณก็ละมันไม่ได้หรอกนอกจากตัวคุณเปลี่ยนเป็นธรรมะได้คุณเข้าถึงมันยากง่ายอยู่ตรงนี้แหละภพชาติเอาล่ะสมควรเวลาเดี๋ยวแผ่เมตตากันอีกตั้งใจแผ่เมตตาอิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสงฆ์ธรรมโชโตพระสุนทรธรรมภาคขอน้อมแผ่ขนบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายเท้าสกะเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหม
ให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์ให้ได้รับผลบุญกุศลในยมโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมโลกธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้อมบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่อาชีพการงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงถ้าสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไปตั้งแต่อดีตชาติอันนับชาติไม่ได้ตราบถึงปัจจุบันชาตินี้ขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญ
ที่ข้าพระเจ้าได้แผ่ให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพระเจ้าไม่มีความทุกข์โศกโรคภัยใดๆแก่ข้าพระเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญสาธุจะญาติโยมจะฟังธรรมภาคเช้าก็มีช่วง6:50หรือว่า7:00นะก็จะมีไลฟ์สดทุกเช้าตอนบิณฑบาตรับอาหารก็มีโมทนาศรัทธาเจ้าภาพถ้าจะฟังก็มีรอบเช้ารอบเดี๋ยวจะฟังสวดมนต์ก็5:00ทำวัดเย็นจะฟังธรรมก็สักทุ่มประมาณเนี้ยทุ่มกว่าหรือไม่ถึงทุ่มก็อยู่ในเกณฑ์เนี้ย